โอเคนะครับต้องขอกลับสวัสดีเป็นเพื่อนชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะฮะกับเจ้า CBR ของอาสวน R สีสูบเอื้อฮอนของผมนะครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้ค่อยถ่ายคลิปเวลาขับรถนะครับช่วงนี้ก็เพราะตอนนี้ก็ติดถ่ายคลิปพวกคล้ายๆกับรีวิวต่างๆนะครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลานะครับถ่ายนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นของรถรุ่นนี้นะฮะที่เป็นรถนะครับที่เขาให้นิยามว่าสีสูบเอื้ออาทรนะครับแต่ความรู้สึกของผมก็มันเป็นรถจะว่าเอื้ออาทรยังไงเพราะว่ามันเป็นรถบิ๊กไบค์ที่ผู้คนนิยมนะครับเขาเป็นรถที่วัยรุ่นนิยมนะครับไม่เชิงว่าจะเป็นเอื้ออาทรยังไงคำว่าเอื้ออาทรที่เขาให้นิยามกันนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ4โมงครึ่งนะครับรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับบรรยากาศช่วงใกล้ๆกับจะว่ายังไงช่วงนี้จะเป็นเทศกาลพรุ่งนี้ก็เป็นเทศกาลลอยกระทงแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีคู่ลอยกระทงก็ไม่เป็นไรนะฮะลอยอยู่อ่างบ้านในบ้านคนเดียวนะเพื่อป้องกันโควิด19นะครับก็นี่นะมีคนถามว่าเปิดปิดทักชั่นนะครับมีผลอะไรกับรถไหมนะครับผมว่ารู้สึกว่ามันพุ่งไม่เชิงหรือว่าผมรู้สึกคนเดียวนะโอ้โหอยากเฮ้ยแม่โอ้โหแม่ขับรถกันติดมากเลยนะครับเพื่อนๆดูตะกี้ขับเลนมอไซค์นะฮะนี่นะครับดูนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์นะฮะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ